คครับก็ต้องกล่าวนำก่อนแล้วกันนะครับว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยโปเกมิ่งนะครับกล้องก็ยังไงดีขอกล่าวทุกคนเข้าสู่งานนะครับโปเกมิ่งเดสเฟสครั้งที่2นะครับก็จริงๆก็แนะนำตัวก่อนแล้วกันนะถ้าเกิดใครจำได้แบบผมเป็นใครคุณแม่เป็นใครนะครับจริงผมก็ชื่อชัดพงศ์ครับชื่อนัทนะครับก็เป็นผู้ก่อตั้งบูเกมิ่งนะครับก็อยู่ประมาณ1ปีแล้วนะครับทำกิจกรรมใน2ส่วนนะครับในส่วนของการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็คือส่วนของพัฒนาเกมเว็บไซต์ครับมันไม่เต็มตัวนะครับก็พัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็ทำเรื่องของการพัฒนาเกมเว็บไซต์นะครับก็ทำกันในวันปกตินะครับช่วงวันเวลาปกติจันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะครับเราใช้เวลาที่เหลือในการเปิดอบรมนะครับเปิดสอนนะครับก็นะคอร์สเรามีหลากหลายครับพวกFlash Android Unity นะครับก็สิ่งบางนี้มัน1ปีนี้ก็จบไปวันก็เป็นเกือบ100คนได้นะครับประมาณนั้นก็มีคอร์สเปิดแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่แล้วนะครับทำงาน DevFest ตรงนี้นะครับทำไมถึงต้องมีงานตรงนี้ด้วยนะครับก็จริงๆแล้วมันเนื่องจากจุดประสงค์ของการเป็นโปรเกมมิ่งนะครับโปรเกมมิ่งเราต้องการที่จะนอกจากที่จะสอนอย่างเดียวนะครับต้องการสร้างคอมมูนิตี้ของนักเรียนผู้เข้าร่วมด้วยนะฮะเช่นว่ามีคนมาเรียนทำ Unity แล้วทำเขียนโปรแกรมเป็นแต่ว่าทำกราฟิกเป็นนะครับก็อยากเป็นตัวกลางนะฮะที่จะเป็นคนคอยเชื่อมนะครับเช่นบอกคนทำกราฟิกเป็นทำเกมเป็นทำโปรแกรมเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงคนที่เข้าด้วยกันนะครับคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันนะครับบางคนว่าในเว็บไซต์เว็บบอร์ดมันก็มีการเชื่อมโยงในที่เหมือนกันนะคนที่อยากจะเจอใครคุยเว็บบอร์ดก็ได้แต่ว่าตรงนั้นเป็นสิ่งที่เป็นคล้ายว่าเว็บบอร์ดเป็นสิ่งที่เพิ่งจะไกลตัวอย่างนี้นะเราไม่ได้เจอกันจริงๆนะครับเราไม่สามารถรู้ว่าคราวนี้เขาจริงใจตั้งใจที่ทำงานกับเรามากแค่ไหนนะครับการที่ว่าเรามีตัวกลางอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นตัวกลางนะครับเพื่อจะคอยเชื่อมโยงคนเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็พัฒนาสังคมให้มันดีขึ้นนะครับนี่คืองานเอฟเฟสก็คือนอกจากจะบรรยายแล้วเราจะเน้นเรื่องของการดิสคัสเรื่องการพูดคุยการแชร์ความคิดกันนะครับคิดว่าประสบการณ์แต่ละคนต่างกันยังไงมีความคิดต่างกันแล้วก็จะได้นำมาแชร์กันนำมาความรู้จักกันนะครับก่อนจะได้ทำงานร่วมกันกระตันแต่ต่อไปนะครับนี่จุดประสงค์งานเอฟเฟสนะก็เรามีเรื่องการบรรยายหัวข้อที่สนใจแล้วพอเราสนใจหัวข้อเดียวกันเราก็เจอกันมาคุยกันนะครับเพื่ออนาคตจะได้ทำอะไรร่วมกันต่อไปนะครับทีนี้ผมก็จะให้พื้นที่ตรงนี้กับคุณอันต่อคุณอันจะมาพูดนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะครับแต่เดี๋ยวผมพูดทุกข้าวคำก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างจะมีเดี๋ยวคุณอันที่เป็นโคฟาวเดอร์นะครับผู้มาตั้งร่วมกันนะครับเราก็เรียกว่าชื่อโปรแกรมมิ่งมาจากเราเนี่ยไม่ใช่ชื่อก็จะมาพูดในหัวข้อของสมาร์ทโฟนนะตอนพอจบเรื่องของสมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการสาธิตนะครับการพัฒนาเกมบนเครื่องมือถือแล้วกันนี่จะต้องจะมาพูดสมาร์ทโฟนแล้วนะครับก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตกันมากในการพัฒนาเกมบนอุปกรณ์มือถือผู้ใช้ Android Phone นะครับผมจะมาแสดงวิธีทำพัฒนาเกมบนเครื่อง iPad แล้วกันนะครับด้วย2โปรแกรมนะครับด้วย Flash แล้วก็ Unity iPhone นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวให้คุณแอนได้มาพูดเกี่ยวกับ evolution of smartphone กันก่อนนะครับผมจะมีประเด็นอะไรอ๋อโอเคชัดเจนครับโอเคครับครับผมชื่ออั้นนะครับชื่อจริงชื่อชัยยงนะครับชื่ออั้นก็ผมเป็นอาจารย์สอนคอร์สโปรแอนดรอยอยู่นะครับวันนี้ก็เราก็มีความสนใจ2ด้านที่คุณนัทพูดไปครับคือเรื่องเกมแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเป็นเรื่องโมบายเดเวลลอปเมนต์คราวนี้เราก็มาคิดกันว่าเดฟเฟสครั้งแรกก็พูดเรื่องเกมนะครับแล้วเราก็คราวนี้เราพูดเรื่องโมบายเดเวลลอปเมนต์บ้างดีกว่านะครับคราวนี้การที่เราจะพัฒนาบนโมบายเนี่ยเริ่มแรกเรามาดูก่อนว่า
ประวัติศาสตร์มาเป็นยังไงนะครับว่าไอ้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมายังไงในอดีตผมก็เลยคิดกับนัทขึ้นมานะครับว่าหัวข้อว่า evolution of smartphones นะครับว่าตั้งแต่ต้นกำเนิดของมันมาเลยนะครับจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมีอะไรบ้างแล้วก็เราจะมองไปข้างหน้าว่าแล้วนับจากวันนี้ไปในอนาคตเนี่ยสมาร์ทโฟนนะครับมันมีแนวทางที่จะเป็นยังไงนะครับสมาร์ทโฟนนี่เราหมายความว่าแค่โทรศัพท์จริงๆนะครับคือไม่รวมแท็บเล็ตอาจจะมีบางอันที่มันดูคล้ายๆจะเป็นแท็บเล็ตแต่ว่าถ้ายังเป็นโทรศัพท์แล้วก็ถือเป็นโทรศัพท์เราจะไม่พูดถึง iPad ไม่พูดถึงซูมอะไรเงี้ยนะครับน่าจะเป็นเรื่องในอนาคตนะต้องเก็บไว้กันไว้โอเครูปนี้นะครับก็สื่อให้เห็นว่าเราจะพูดเรื่อง evolution ด้วยครับมาดูว่าแต่ละยุคมันพัฒนาไปยังไงนะครับไม่ติดนะครับโอเคทุกคนจำได้ไหมครับอันนี้เป็นโทรศัพท์เครื่องแรกในชีวิตผมโทรศัพท์มือถือนะครับใครใช้บ้างเคยใช้เก่าวันนี้เอาลุงถามชื่ออะไรอ๋อชื่อเล็กครับชื่อเล็กชื่ออาร์ครับที่เหลืออีก20คนไม่เป็นไรเราจะค่อยถามครับครับนี้3310นะครับ11ปีแล้วตั้งแต่ปี2000นะครับก็ตอนนั้นก็ยังเป็นจอขาวดำใช่ไหมครับแล้วก็ไม่มีปุ่มอะไรมากก็มีแค่ปุ่มตัวเลข12ปุ่มนะครับมีเกมงูที่แค่นั้นก็สนุกมากแล้วสมัยนั้นนะครับไม่ต้องมี Angry Birds ไม่ต้องอะไรเกมงูก็สนุกมากแล้วมาดูว่า6ปีถัดมามันกลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็น Windows Mobile นะครับจอสัมผัสแล้วนะครับเป็นจอสีนะครับมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วมันก็ใช้ปากกาจิ้มก็ยังต้องใช้สไตลัสใช่ไหมครับอันนี้ใครเคยใช้บ้างสมัยเป็นดูพอร์ตเป็น O2 อะไรเงี้ยเคยใช้ไหมครับไม่เคยใช้แล้วมันก็มีความเป็นสมาร์ทโฟนมากขึ้นนะครับมีระบบออร์แกไนเซอร์มีคาเลนด้ามีInstant Messaging อะไรเงี้ยนะครับก็ตอบสนองความต้องการได้พอสมควรนะครับผ่านมาอีกเดี๋ยวกี่ปีแล้วครับ2006 5ปีผ่านมาอีก5ปี4ปีนะครับก็กลายเป็นอย่างนี้แล้วนะครับเป็นจอสัมผัสที่คุณภาพสูงขึ้นใช่ไหมครับไม่ต้องใช้ปากกาแล้วใช้มืออย่างเดียวจอ capacitive แล้วก็มีกล้องมีอะไรใช่ไหมครับ interactive มากขึ้นนะครับเนื่องด้วยระบบสัญญาณเครือข่ายมันก็ดีขึ้นด้วยครับแล้วก็เน้นการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตมากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมข้อมูลส่วนใหญ่ก็ต้องเอาจากอินเทอร์เน็ตนะครับในปีที่แล้วใช่ไหมครับนี่ก็ปีที่แล้วเหมือนกันนะครับจากอีกค่ายหนึ่งนะก็เป็น Google ใช่ไหมครับ Nexus S ลอนช์ออกมาวันที่16ธันวาคมนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งที่สูสีกันกับ iPhone นะครับเป็นก็มีความสามารถเรียกว่าใกล้เคียงกันนะครับโอเคคราวนี้มาดูปีนี้นะครับต้นปีที่ผ่านมานี่เองงานCES นะครับจะพูดว่า Mobile World Congress Conference CES นะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็น Android นะครับคือช่วงนี้ Android กำลังมาแรงจริงครับมือถือส่วนใหญ่ในตลาดถ้าไม่นับ Apple กับ BlackBerry ก็แทบจะเป็น Android หมดแล้วนะครับ Honor Game เจ้าหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่มันเปิดตัวส่วนใหญ่ปีนี้ก็เป็น Android ครับอาจจะเห็นว่ายิ่งพัฒนาการขึ้นไปอีกหนึ่งขั้นนะครับมีการเอาโทรศัพท์เนี่ยนะครับมาต่อกับอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อขยายออกมาเป็นจอเป็นคีย์บอร์ดใช่ไหมครับเป็น full size คีย์บอร์ดกับเป็นจออันนี้ตัว Motorola Atrix แล้วก็ 4G แล้วนะครับไม่ใช่ 3G แล้วเมืองไทยยังไม่มี 3G เลยไป 4G แล้วข้ามเลยนะข้ามไป 4G เลยเราก็ข้ามไป 4G เลยดีกว่าไม่ต้องทำ 3G แล้วนะครับ